ริษัทไอออนโนโตโมบิลเซลส์ประเทศไทยจำกัดได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาจำหน่ายรถครอสโอเวอร์ SUV พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัทในเมืองไทย ION Y Plus ภายใต้คอนเซปต์ Why So Amazing ในราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ 1,69,900 บาท GAC Group ที่เป็นบริษัทแม่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนที่มีระบบนิเวศยานยนต์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยอยู่ในอันดับที่165ของ Fortune Global 500โดยมีการผลิตและยอดขายต่อปีมากกว่า 2.4 แสนคันและมีรายได้จากการดำเนินงานมากกว่า 5 แสนล้านหยวนหรือราว 2.4 แสน 30,000 ล้านบาทในฐานะองค์กรพลังงานอัจฉริยะภายใต้ GAC Group ทาง ION มุ่งเน้นไปที่การวิจัยนวัตกรรมโดยมีมูลค่าการผลิตมากกว่า 1 แสนล้านหยวน ION ตั้งใจจะนำผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมาสู่คนไทยทั้งยังเดินหน้าสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่มาตรฐานระดับโลกร่วมกับประเทศไทยด้วยบริษัทคาดการว่าภายในปี2568บริษัทจะบรรลุผลสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพการผลิตรวมถึงการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศซึ่งจะช่วยเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ร่วมกับชาวไทย ION กำลังเร่งดำเนินแผนการขยายเครือข่ายช่องทางการจำหน่ายอย่างรวดเร็วตามหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆในเวลานี้ ION ได้จัดตั้งโชว์รูมไปแล้วกว่า30แห่งโดยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล25แห่งโดยตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างโชว์รูมและศูนย์บริการ50แห่งให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการยานยนต์คุณภาพสูงยิ่งขึ้นแก่ผู้บริโภคชาวไทยรถยนต์ ION รุ่น Y Plus เป็นรุ่นยอดนิยมของ ION ที่ได้รับความสนใจอย่างมากนับตั้งแต่การเปิดตัวและเพียงภายในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสามารถทำยอดขายไปได้แล้วกว่า 26,000 คันตอกย้ำความเป็นรถยนต์ SUV พลังงานไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนโดย ION Y Plus ประกอบด้วย2รุ่นย่อยได้แก่ ION Y Plus 490 Elite Edition และ550 Ultra Edition ในช่วงแรกION Y Plus จะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของ ION ในตลาดอาเซียนโดย ION ประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือเพื่อก่อตั้งพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาวกับ7ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จาก4ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเมื่อวันที่25สิงหาคม2566ที่ผ่านมาและ ION ยังประกาศแผนการสร้างสำนักงานใหญ่ของ ION ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกอีกด้วยION Y Plus มาพร้อมตัวถังแบบ5ประตูสำหรับ5ที่นั่งมีความยาว 4,535 มิลลิเมตรกว้าง 1,870 มิลลิเมตรและสูง 1,650 มิลลิเมตรระยะฐานล้ออยู่ที่ 2,750 มิลลิเมตรแต่ระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถอยู่ที่เพียง150มิลลิเมตรโดยเด่นด้วยดีไซน์ของกรอบไฟหน้าที่ไม่เหมือนใครโดยเป็นชุดไฟ LED แบบ Angel Wing ล้ออลอยเป็นขนาด17และ18นิ้วตามรุ่นที่เลือกห้องดีไซน์มีความกว้างขวางเป็นพิเศษมาพร้อมการออกแบบที่ดูสปอร์ตหรูพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านปรับได้2ทิศทางมาตรวัดดิจิตอลเป็นขนาด 10.25 นิ้วจอแสดงผลระบบอินโฟเทนเมนต์เป็นแบบลอยตัวขนาด 14.6 นิ้วบ่อนั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้า6ทิศทางหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์เบาะคู่หน้าและหลังสามารถพับเรียบในระนาบเดียวกันกับห้องเก็บสัมภาระและยังมีออปชันเป็นชุดที่นอนปั๊มลมสำหรับใช้เป็นเตียงคู่ขนาด 1.8 เมตรวางตามยาวตลอดคันคอนโซลกลางเป็นแบบลอยตัวมี2ชั้นมาพร้อมแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายช่องชาร์จไฟ Power Outlet ช่องชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าแบบ USB Type A ส่วนด้านหลังเป็นแบบ USB Type A เช่นกันช่องวางแก้วน้ำ2จุดชุดไฟ Ambient Light 32เฉดสีที่ซิงโครไนซ์กับจังหวะเสียงดนตรีเบาะนั่งด้านหลังแยกพับ60/40หลังคากระจกพาโนรามิกซันรูฟมาพร้อมม่านบังแดดแบบไฟฟ้า ION Y Plus มาพร้อมกับระบบอินโฟเทนเมนต์ Edico Space Intelligent Cockpit System รองรับการสั่งงานด้วยเสียง2ภาษาไทยและอังกฤษเฉพาะรุ่นสูงสุดตัวระบบ
สามารถตอบสนองคำสั่งได้ภายในไม่ถึง 0.6 วินาทีและยังรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและกล้องรอบคัน360องศาระบบขับเคลื่อนเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวแบบ Permanent Magnet Synchronous ส่งกำลังผ่านเกียร์ Single Speed ขับเคลื่อนล้อหน้าให้กำลังสูงสุดที่201แรงม้าแรงบิดสูงสุด225นิวตันเมตรรวมถึงรองรับโหมดในการขับขี่แบบแป้นเดียวหรือ iPedal ซึ่งช่วยเพิ่มระยะทางในการขับขี่สูงสุดถึง 23% โดยแบตเตอรี่ลิเธียมได้รับการออกแบบเป็นแบบแมกกาซีนครั้งแรกในโลกไม่ติดไฟหรือระเบิดเมื่อถูกกระแทกอย่างรุนแรงรุ่นพื้นฐานมีความจุ 63.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งสูงสุด490กิโลเมตรต่อชาร์จส่วนรุ่นสูงสุดแบตเตอรี่มีความจุ 68.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางวิ่งสูงสุด550กิโลเมตรต่อชาร์จระบบความปลอดภัย ADAS ประกอบไปด้วยระบบ Intelligent Cruise Control ระบบช่วยขับบนทางด่วนระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าและระบบช่วยจอดพร้อมกล้องมองรอบคัน360องศาเป็นต้นสำหรับราคาจำหน่าย Aeon Y Plus ถือว่าสูงกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ก่อนการเปิดตัวพอสมควรโดยจะมีการทำตลาดใน2รุ่นย่อยดังนี้รุ่น490 Elite ราคา 1,69,900 บาทและรุ่น550 Ultraราคา 1,299,900 บาทส่วนสีภายนอกมีให้เลือก7สีได้แก่สีดำสีเงินสีเขียวสีขาวสีทองสีเทาอ่อนและสีเทาเข้มพร้อมตัวถังสีทูโทน3รูปแบบและภายใน5รูปแบบทุกรุ่นมาพร้อมการรับประกันชิ้นส่วนไฟฟ้าได้แก่มอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าเป็นระยะเวลา8ปีหรือ 200,000 กิโลเมตรการรับประกันคุณภาพรถ8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีตลอด24ชั่วโมงนาน8ปีฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมบริการติดตั้งข้อเสนอพิเศษดาวต่ำ 5% ผ่อนยาว84เดือนฟรีประกันภัยชั้น1ระยะเวลา1ปีฟรีจดทะเบียนและฟรีชุดกิฟต์เซ็ตการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ